สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับครูเท่มนัสพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเท่เพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือภาษาจีนอย่างเดียวไม่พอแล้วยุคนี้ต้องสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาไปเลยแล้วก็ปกติเวลาที่เราไปร้านอาหารไปร้าน KFC หรือว่าร้านของกินน่ะมันจะมีประโยคนี้ที่เราเจอบ่อยมากซึ่งก็คือทานนี่หรือเอากลับบ้านครับทานนี่หรือเอากลับบ้านคะพนักงานจะชอบถามเราแบบนี้วันนี้ครูเท่เลยเอาประโยคนี้แหละมาแชร์มาแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคนเผื่อพวกเราไปต่างประเทศไปจีนไปอะไรอย่างเงี้ยเขาถามมาเราจะได้ฟังรู้เรื่องแบบเป๊ะเวอร์เข้าใจชัดเจนแล้วตอบปึ๊บไปเลยดูสวยหรูหรามาเห่านะโอเคก็ก่อนอื่นเลยอธิบายก่อนภาษาไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือของกินเราใช้คำว่าทานได้หมดโอเคนะแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเนี่ยเราจะแยกเป็นคำว่ากินกับคำว่าดื่มโอเคเนาะโอเคภาษาไทยทานนี่หรือกลับบ้านทานนี่หรือเอากลับบ้านก็คืออะไรภาษาอังกฤษก่อน eat here or take away eat here or take away โอเคนะนี่คือของที่กินแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มล่ะเป็นชานมไข่มุกเป็นน้ำผลไม้ปั่นอะไรอย่างนี้ก็ drink here or take away drink here or take away ก็เปลี่ยน eat เป็น drink แค่นั้นส่วนภาษาจีนเอากินก่อนเนาะเอาเป็นของเคี้ยวของกินก่อน这里吃还是打包这里吃还是打包这里这里ก็คือ here ที่นี่吃แปลว่ากินแปลว่า eat นั่นเอง还是แปลว่า or แปลว่าหรือใช้ในประโยคคำถามเท่านั้น打包แปลตรงตัวเลยนะตรงตัวที่สุดเลยก็คือห่อเนาะไม่ได้แปลว่ากลับบ้านไม่ได้แปลว่าเอากลับบ้านแปลตรงตัวคือแปลว่าห่อแต่มันหมายความว่าอะไรถ้าห่อก็แสดงว่าเอาไปกินข้างนอกเอาไปกินที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ในร้านนี้โอเคเนาะก็คือแปลสวยๆก็คือทานนี่หรือเอากลับบ้านหรือเอาไปกินที่อื่นประมาณนี้ถ้าเป็นคำว่าดื่มล่ะใช้อะไรคำว่าดื่มก็คือ drink ใช่ไหมภาษาจีนก็คือเฮ่อ这里喝还是打包这里喝还是打包โอเคเนาะก็นี่แหละเป็นประโยคที่เราจะเจอบ่อยมากเวลาเราไปสั่งของกินโอเคทีนี้พอเราได้ยินประโยคนี้ตอบได้เวลาตอบหนูก็ตอบอันใดอันหนึ่งก็คือ eat here หรือตอบว่า take away แค่นั้น drink here หรือว่า take away แค่นั้น这里吃แค่นี้หรือ打包แค่นี้เลือกอันใดอันหนึ่งโอเคเนาะก็ใครที่สนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษจีนควบ2ภาษาพื้นฐานกับครูเท่สอนโดยใช้เคล็ดลับ5ขั้นตอนเป็นเทคนิคพีระมิด5ขั้นที่ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากเรียนภาษาแบบประสบความสำเร็จง่ายๆสบายๆและไปเร็วด้วยเนี่ยต้องรู้จักเทคนิค5ขั้นนี้ถ้าไม่รู้ครูเท่บอกเลยว่าเรียนลำบากเรียนนานๆแต่ก็ยังสื่อสารไม่คล่องเพราะไม่รู้5เคล็ดลับนี้ระวังเรียนแล้วจะเสียเวลาเปล่าโอเคนะซึ่งครูเท่มีสอนแบบไม่กักเลยในคอร์สออนไลน์ที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนได้ทุกที่ก็สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเท่ได้เลยสำหรับวันนี้ครูเท่ฝากไว้แค่นี้ครูเท่สื่อสารคล่องอังกฤษจีนครบ2ภาษาครูสอนอังกฤษจีนแถวหน้าของเมืองไทยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครมีคำถามใครอยากได้ประโยคใหม่ๆคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย